วันนี้เราจะมาทดสอบใช้งานจริงกันระหว่างโหลด Wallet Go และ Blink 500สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปของ My Wallet ขนาดเล็กนะครับทั้งโหลดแล้วก็ Salamonic Blink 500ตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้โอ้โหขายดีมากเรามาดูกันก่อนว่าข้อดีข้อเสียของ Wallet ขนาดเล็กทั้ง2ตัวนี้มันมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันตรงไหนบ้างเริ่มจาก Wallet Go ก่อนนะครับโหลด Wallet Go นะครับข้อดีของเขาเนี่ยก็มีและข้อเสียของเขาก็มีนะครับตัวโหลด Wallet Go นะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวเขาเล็กมากเล็กแค่นี้เองเราสามารถเหน็บนู่นเหน็บนี่ได้เลยแล้วก็น้ำหนักเบาแถมเป็นแบตบิวอินแล้วก็จะมีหน้าจอนะครับซึ่งเป็นหน้าจอเล็กๆบอกอยู่ตรงนี้ทำให้เราสามารถควบคุมการทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องไปพะวงมากมายตัวหน้าจอของเขานะครับก็จะมีแบตของตัวรับตัวส่งเนี่ยบอกที่หน้าจอตัวเล็กตัวนี้แล้วก็สามารถปรับลดเพิ่มเสียงเนี่ยผ่านตัวนี้ได้เลยแล้วก็จะมีวอลลุ่มของเสียงบอกอยู่ด้วยแล้วคลื่นสัญญาณของการเชื่อมต่อกันเนี่ยบอกเราด้วยตรงนี้นะครับเวลาทำงานถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราเหน็บไว้แล้วก็หันหน้าจอมาทางตัวเราเองเนี่ยครับเหมือนที่ผมทำงานอยู่ในสตูในบ้านของผมเองเนี่ยถ้าไม่มีตากล้องครับคือผมทำงานคนเดียวใช่ไหมผมมาตั้งกล้องไว้แล้วเราก็มาพูดกันตรงนี้เกิดมันดับไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีผมพูดเพลินปุ๊บเราก็จะไม่รู้เลยแต่ว่าตัวเนี้ยมันมีหน้าจอบอกเราชำเลืองมองดูปุ๊บเราเห็นแล้วว่าตัวเนี้ยแบตมันเหลือเท่าไหร่สัญญาณเข้าไหมเพราะว่ามันมีเกรนเสียงขึ้นด้วยเสียงดังมากน้อยแค่ไหนนะครับมันจะมีบอกตรงนี้หมดเลยอ่ะอันนี้คือข้อดีของเขาข้อเสียของเขานะครับก็จะมี2 อย่างที่ผมเจอตัวนี้มันรับได้แค่1กับส่ง1นะครับมันได้แค่นี้รับ1ส่ง1ไม่สามารถเพิ่มตัวรับตัวส่งได้แล้วถ้าเกิดอยากจะเพิ่มอาจจะต้องซื้อ2ชุดแล้วก็เอาตัวมิกเซอร์เนี่ยมาใส่ที่หัวกล้องเราแทนซึ่งมันจะทำให้อุปกรณ์เราเยอะขึ้นแล้วก็ทำงานลำบากมากมายยิ่งขึ้นนะครับสำหรับข้อเสียของเขาตัวนี้แล้วก็ข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือชิลกันลมครับที่มันติดตรงนี้ชอบหลุดตอนนี้ผมไม่เหลือแล้ว2อันคือหายไปหมดแล้วครับพอไปออกไปใช้งานจริงบางทีเราลืมสังเกตดูครับไปสะกิดโดนนิดนึงหล่นหายหมดเลยครับตอนนี้ผมไม่เหลือเลยสักอันไอชิลขนแมวสีดำครับ2อันหายหมดเลยหายเกลี้ยงเลยครับอันนี้คือข้อเสียของโหลด Wallet Go นะครับต่อไปเรามาดูของตัว Blink 500นะครับตัว Blink 500เนี่ยข้อดีของเขาก็คือตัวเล็กนะครับถึงจะใหญ่กว่าตัวโหลด Wallet Go นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะถือว่าขนาดนะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวโหลดเนี่ยเล็กกว่าเห็นเลยแต่มันเล็กกว่านิดเดียวแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงคือน้ำหนักเบาเป็นแบตบิวอินเหมือนโหลด Wallet Go ครับตัวนี้แต่ข้อดีที่สุดของเขาก็คือมันสามารถรับ1ส่ง2ได้ซึ่งมันมีหลายเซตมากเลยนะครับตัวนี้ข้อดีของเขามีเซตสำหรับต่อมือถือก็มีเซตสำหรับต่อกล้อง DSLR Mirrorless อะไรต่างๆเนี่ยก็มีข้อดีอีกอย่างนึงคือในชุดเนี่ยเขาแถมเราเหลี่ยไมโครมาให้สายอันนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับของโหลด Wallet Go เนี่ยจะไม่มีสายเส้นนี้มาให้แต่ของ Salamonic Blink 500เนี่ยจะมีเราเหลี่ยไมโครตัวนี้มาให้นะครับโอเคอันนี้คือข้อดีของเขาส่วนข้อเสียนะครับมันไม่มีหน้าจอมันจึงทำให้เราแบบทำงานยากนิดนึงนะครับตัวนี้เราต้องสังเกตไฟสถานะตรงนี้เอาถ้าเกิดเราปรับลดเพิ่มเสียงนะครับมันก็จะมีไฟน้ำเงินเนี่ยขึ้นลงเป็น4จุดตรงนี้ตรงกลางเนี่ยครับแล้วก็ถ้าเกิดแบตจะหมดนะครับมันก็จะขึ้นสีแดงตรงกลางตรงเนี้ยขอบกลมๆเนี้ยครับมันจะขึ้นสีแดงแล้วก็ถ้าเกิดเราไปชาร์จเนี่ยถ้าเกิดมันชาร์จอยู่มันจะขึ้นสีเขียวเป็นวงนะครับเป็นสีเขียวเลยแล้วก็ถ้าเกิดแบตมันเต็มนะครับมันจะไฟสีเขียวเนี่ยจะดับไปอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของการใช้งานแต่ว่ามันไม่มีหน้าจอบอกถ้าเกิดเราทำงานคนเดียวไม่มีคนมอนิเตอร์เสียงให้ผมก็ต้องคอยสังเกตถ่ายไป10นาทีก็ต้องชะงักมองมันก็จะทำให้เราทำงานยากกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียของเขาโดยรวมนะครับทั้ง2ตัวนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันแต่ก็ถือว่าพอรับได้ก็เดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันว่าทั้ง2ตัวนี้เป็นยังไงและนี่แหละครับคือเสียงที่ได้จากตัวโหลด Wallet Go ตัวนี้นะครับซึ่งผมใช้เป็นไมค์บิวอินนะครับส่วนสายเราเรียนเนี่ยผมยังไม่ต่อเดี๋ยวผมจะไปต่อสายเราเรียนไมโครที่การทดลองใช้งานข้างนอกจริงๆนะครับว่าเสียงที่ได้ตัดเสียงมีสายเราเรียนกับไมค์บิวอินที่ได้เนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนและนี่แหละครับคือเสียงที่ได้จากโหลด Wallet Goและนี่นะครับคือเสียงที่ได้จาก Blink 500ซึ่งถ้าเกิดเห็นผมใส่หูฟังเนี้ยไม่ต้องตกใจเพราะว่าอะไรผมต้องมอนิเตอร์เสียงครับ
เพราะว่ามันไม่มีตัวหน้าจอบอกนะครับผมเลยต้องมีหูฟังเนี่ยเอาไว้มอนิเตอร์เสียงตัวเองเป็นไงครับเสียงที่ได้จากตัว Blink 500นะครับตัวนี้ซึ่งเป็นไมค์บิวอินที่อยู่ในนี้ส่วนสายลาวาเลียไมโครนะครับเดี๋ยวผมจะไปต่ออีกทีที่เราไปใช้งานในนอกสถานที่เดี๋ยวเราจะทดสอบทั้ง2แบบเลยทั้งไมค์บิวอินแล้วก็ลาวาเลียไมโครนี่นะครับและนี่คือเสียงที่ได้จากตัว Blink 500นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้าเกิดเราทดสอบอยู่ในนี้นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้แน่นอนเสียงทั้งคู่ที่ออกมาเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเราไปทดสอบทั้ง2ตัวนี้กันเลยครับนี่ครับเราออกมานอกสถานที่แล้วนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะเน็บตัวโหลด Wireless Go ก่อนเน็บไว้ตรงนี้ก็อันนี้เป็นเสียงนะครับแบบ My Built-in ของโหลด Wireless Go นะครับ Hello Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอนนี้ผมยืนห่างออกจากกล้องเนี่ยประมาณ2เมตรเดี๋ยวผมจะลองทดสอบถอยหลังไปเรื่อยๆ Hello Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่นะครับตอนนี้เราก็มาลองเทสเสียงกันอยู่ข้างนอกเดี๋ยวผมลองหันหลังดูเสียงเข้าหรือว่าเสียงหายเนี่ยผมไม่รู้นะก็ต้องไปเปิดคลิปดูกันทีหลังว่าเสียงเข้าหรือว่าเสียงขาดหายหรือเปล่าตอนนี้เดินออกห่างมาประมาณ10เมตรแค่10เมตรก็พอเพราะว่าไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วมันติดยังได้ยินกันอยู่มั้ยครับ Hello Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นการทดสอบแบบ My Built-in นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบสายลาวาเลียไมโครมาสายตรงนี้นะครับปรับเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวติดให้ดูเหน็บไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีไมลาวาเลียไมโครนะครับอยู่ตรงนี้ผมก็จะเหน็บไว้ตรงนี้นะ Hello Test 1 2 3 4นี่แหละครับคือการทดสอบเสียงของตัวโหลด Wireless Go สถานการณ์จริงตอนนี้จะเป็นถนนนะครับแล้วก็มีรถ10ล้อวิ่งเยอะแล้วก็มอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งเยอะมากกลับมาณจุดเดิมเราดีกว่าและนี่แหละครับคือเสียงที่ได้จากตัวโหลด Wireless Go นะครับเพื่อนๆชอบใจหรือว่าไม่ชอบใจยังไงก็ตัดสินใจกันเอาเองโอเคโอเคมาถึงตัว B-Link 500กันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเน็บไว้ตรงนี้นะและนี่แหละครับคือเสียงที่ได้จากตัว B-Link 500เป็นไมค์แบบ Built-in ที่อยู่ตรงนี้แต่ว่าตัวรับสัญญาณเขานะครับไม่มีหน้าจอบอกอย่างที่ผมบอกไปในคลิปว่าคอนโทรลยากมันเราต้องดูสัญญาณไฟกันเอาเองเดี๋ยวผมจะลองไประยะเท่าโหลด Wireless Go เมื่อกี้นะครับทั้งหันหน้าและหันหลังเดี๋ยวผมจะถอยไปเรื่อยๆฮัลโหลครับเทส1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอนนี้ก็อยู่ประมาณกี่เมตรไม่รู้อยู่เท่าระยะโหลด Wireless Go เมื่อกี้แล้วกันเดี๋ยวผมหันหลังเลยเหน็บไว้ตรงหน้าอกนะครับแล้วก็หันหลังอันนี้ลองกันเอาเองว่าสัญญาณหายตรงไหนบ้างนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ยินนะก็มายืนสุดตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเดินกลับครับฮัลโหลครับเทส1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ฮัลโหลยังพอได้ยินเสียงกันอยู่มากมั้ยครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบสายลาวาเลียไมโครเหมือนเดิมนะครับเสียบไปเลยปึ๊บแล้วก็เหน็บไว้ตรงนี้หัวไม้อยู่ตรงนี้นะครับนี่ที่เดิมและนี่แหละครับคือเสียงที่ได้จากการเสียบสายลาวาเลียไมโครผ่านตัว B-Link 500แล้วแต่เพื่อนๆตัดสินใจกันเอาเลยนะว่าจะเลือกโหลด Wireless Go หรือว่า B-Link 500เพราะทั้ง2ตัวเนี่ยมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆตัดสินใจกันเอาเองว่าชอบคาแรคเตอร์ไมค์แบบไหนนี่ครับเราก็ได้ทดสอบทั้ง2ตัวมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆชอบตัวไหนมากกว่ากันครับโหลด Wireless Go หรือว่า B-Link 500นะครับอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้สามารถใช้งานได้เหมือนกันขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมคลิปทดสอบไมค์ทั้ง2ตัวนี้แล้วก็ใครมีข้อสงสัยตรงไหนหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลนะครับสามารถสอบถามกันเข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่า @line @tapegadget ตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ